สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับลงพื้นที่สวนป่ากล้วยเพื่อที่จะตัดยอดมะขามนะครับซึ่งปลูกไว้เป็นรั้วนะครับตอนนี้ยอดมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้หลายวันแล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็จะมาตัดให้มันสั้นลงนะครับเพื่อไม่ให้ยอดมันสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมตัดแล้วนะครับตรงนี้ผมตัดแล้วนะครับเริ่มตัดแล้วครับเริ่มตัดบางส่วนนะครับวันนี้ก็จะตัดให้เสร็จหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนป่ากล้วยดอนยอนะครับนี่ตัดแล้วครับตัดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูข้างนอกหน่อยนอกรั้วของมะขามเนี่ยนะครับอยู่ด้านนี้ครับครับตอนตัดเสร็จแล้วผมจะถ่ายตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ